ถ้าเราเข้าใจ1คือเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค2เข้าใจว่าเทคโนโลยีมันกำลังไปทางไหนบางส่วนเป็นเรื่องของตัว business ที่เรื่องเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ข้อมูลสามารถที่จะว่าเกิดปัญหาจากลูกค้าเมื่อไหร่เราสามารถหาคำตอบได้เร็วที่สุดนี่คือ society ที่เราจะชิปตัวเองยังไงเราจะเล่นบทไหนใน landscape ของเรานะครับ